วันนี้นะคะเรามาดูคำนำหน้าคำนามที่นำไปได้นะคะหรือที่เรียกกันว่า lactic partitive นะคะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เราใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Friend with ขวัญ นะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่เราได้เกิดกันไปนะคะ lactic partitive นะคะก็คือคำนำหน้าคำนามที่นับไปได้นะคะถ้าในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า some นั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่ว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีเพศนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีให้เลือกใช้หลายคำหน่อยเนาะโดยคำนามนะคะถ้าเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์เนาะเราจะใช้คำว่า du นะคะถ้าเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์นะคะเราจะใช้ de la หรือถ้าแต่ถ้าคำนามนั้นนะคะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือขึ้นต้นด้วย h mue นะคะก็คือ h ที่ไม่ได้อ่านออกเสียงของตัวเองนะคะเราจะใช้ de แล้วก็ an apostrophe นะคะและในกรณีที่เป็นพหูพจน์นะคะเราจะใช้ de นำหน้านะคะทีนี้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะปกติแล้ว lactic partitive นะคะเรามักจะใช้กับคำนามพวกอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะอย่างเช่นน้ำนมไก่นะคะหมูอะไรอย่างเงี้ยที่มันนับไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นกริยาที่เราจะเจออยู่เนืองๆเนาะเวลาใช้ lactic ประเภทนี้ก็คืออย่างเช่นมองเช่นะคะมองเช่ที่แปลว่ากินนะคะยกตัวอย่างฉันกินไก่นะคะโดยไม่ได้บุว่ากินไก่เท่าไหร่กินมากกินน้อยยังไงนะคะเราก็จะพูดว่า je mange du poulet นะคะ poulet นะคะเป็นคำนามเพศชายเพราะฉะนั้นเราใช้ du นะคะในที่นี้นะคะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น lactic partitive เนาะมันไม่ได้ระบุนะคะว่าเรากินเท่าไหร่ยังไงนะคะอาจจะกินเป็น1ชิ้นอาจจะกินฉีกออกมากิน1ส่วนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่า je mange un poulet นะคะในที่นี้เราจะหมายถึงการที่เรากินไก่เนี่ยทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะความหมายมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าบอกว่าเรากินพิซซ่าเนาะเราก็จะพูดว่า je mange de la pizza พิซซ่าเป็นคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นใช้ de la นะคะมันจะหมายถึงเราเนี่ยกินพิซซ่าแค่บางส่วนบางชิ้นนะเหมือนแบบตัดออกมานะเหมือนที่ขวัญเอารูปมาให้ดูนะคะตัดออกมาแค่บางส่วนบางชิ้นนะคะแต่ถ้าเราพูดว่า je mange une pizza ฉันกินพิซซ่ามันหมายถึงว่าฉันกินเป็นทั้งถาดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายมันจะต่างกันเนาะโอเคนอกจากนี้นะคะนอกจากจะใช้เก็บกริยา mange แล้วเนาะ lactic partitive เนาะก็จะมีกริยาที่ใช้อยู่เนืองๆนะคะก็อย่างเช่น boire นะคะที่แปลว่าดื่มนะคะ je bois de l'eau นะคะในที่นี้ด้วยความที่ว่า eau นะคะที่แปลว่าน้ำเนี่ยขึ้นต้นด้วยสระนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ de and apostrophe นะคะ je bois de l'eau นะคะหรือจะบอกว่า je bois de jus de fruits นะคะjus de fruit เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ de นะคะต่อมานอกจากนี้นะคะเราจังจะใช้lactic partitive เนี่ยร่วมกับกริยา faire นะคะซึ่งโดยปกติจะแปลว่าทำนะคะแต่ที่นี้นะคะจะออกแนวเป็นสำนวนเนาะจะแปลว่าการเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือการทำกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น je fais du véloJe fais du vélo. Vélo เป็นคำนามเพศชายเป็นฉัน du นะคะ Je fais du vélo. ฉันขี่จักรยานหรือจะบอกว่า Ils font de la musique. Ils font de la musique. พวกเขาเล่นดนตรีนะคะใช้ de la เพราะว่า music เป็นคำนามเพศหญิงนะคะถัดมานอกจากนี้นะคะ lactic partitive เนาะเราก็ใช้กับคำนามที่บอกสภาพอากาศต่างๆนะคะอย่างเช่น il y a du soleil soleil แปลว่าแสงแดดนะคะเพิ่งเรานับแสงแดดไม่ได้เนาะเราก็จะใช้ du soleil soleil เป็นคำนามเพศชายเพราะฉะนั้นใช้ du นะคะ il y a des nuages dans le ciel นะคะ des nuages แปลว่าเมฆนะคะซึ่งปกติเราก็คงไม่มานั่งนับเมฆนะคะว่าเมฆมีกี่ก้อนกี่อันนะรู้ว่ามีหลายๆอันนะคะเราก็เลยใช้ day นะคะและนอกจากนี้นะคะ lactic partitive นะคะยังใช้กับคำนามที่เป็นนามธรรมนะคะคำนามนามธรรมก็คืออะไรคำนามนามธรรมคืออะไรก็คือคำนามที่บอกมันจับต้องไม่ได้นะคะบอกความรู้สึกนะคะความหิวความกล้าหาญความโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่น il a du courageIl a du courage เขามีความกล้าหาญหรือ Elle a de la chance Elle a de la chance นะคะ
ล่อนมีความโชคดีนะคะในที่นี้ก็จะใช้ลักติปฏิทิพย์เนาะโอเคข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะกรณีที่ในประโยคนะคะเราใช้ร่วมกับกริยาเอเมหรืออะโดเรนะคะที่แปลว่ารักหรือว่าชอบเนี่ยนะคะแล้วนะคะเราจะตามด้วยลักติกเดฟินีนะคะก็คือเลอลาเลอะไรพวกนี้ถ้าใครยังไม่ไปเรียนลักติกเดฟินีเนาะก็ฝากให้ไปเรียนเพิ่มเติมตรงนั้นนะคะเราจะไม่ใช้ลักติกปฏิทิฟนะคะยกตัวอย่างเช่นเชมเลกาเฟฉันชอบกาแฟเอาในความจริงก็อย่างที่บอกว่ากาเฟ่นะคะก็คือคำนามที่นับไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าเราใช้กริยาเอเม่เนาะที่แปลว่าฉันชอบกาแฟไม่ได้เฉพาะจอดจงแปลว่าชอบกาแฟอันไหนยังไงนะคะมาถึงกาแฟก็ทั่วไปฉันชอบกาแฟในเชิงทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ลักติกเดฟินีหรือชาดอหรือช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตเราไม่ได้บอกว่าเราชอบช็อกโกแลตอันไหนยังไงไม่ได้ชี้เฉพาะจอดจงลงไปนะคะเป็นการชอบแบบเชิงทั่วไปเราก็จะใช้ลักติกเดฟินีนะคะฉันชอบช็อกโกแลตนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าคำนามนั้นนะคะมี adjective เข้ามาขยายนะคะเราก็จะไม่ใช้ลักติกปัจจิทีฟนะคะแต่เราจะใช้ลักติกอันเดฟินีนะคะพวกอันอืนเดอะไรพวกนี้นะคะยกตัวอย่างสมมติเราบอกว่า je mange du fromage ฉันกินเนยแข็งนะอันนี้เราไม่ได้บอกไปว่าเนยแข็งอันไหนนะคะก็คือเนยแข็งทั่วไปเราก็ใช้ du fromage แต่ถ้าเราบอกว่า je mange un excellent fromage คำว่า excellent นะคะแปลว่าฉันกินfromage ที่เนยแข็งที่มันยอดเยี่ยมที่มันสุดยอดนะคะเป็นคำ adjective นะ excellent นะคะเป็น adjectiveซึ่งมันชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าฉันเนี่ยไม่ได้กินเนยแข็งธรรมดานะแต่ฉันยังกินเนยแข็งที่มันสุดยอดที่มันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้จะใช้ลักติก undefined นะคะ je mange un excellent fromage จะใช้แบบนี้นะคะนี่ในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธเนาะเราจะแทนที่ลักติก participe นะคะด้วยคำบุพบท de หรือ de apostrophe นะคะยกตัวอย่างเช่นJe mange de la pizza. ฉันกินพิซซ่าถ้าลูกปฏิเสธนะคะเราจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้กินพิซซ่านะคะเราจะพูดว่า Je ne mange pas de pizza. Je ne mange pas de pizza. เห็นไหมเราจะแทนที่ด้วยจาก de la เป็น de ทันทีเลยนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงไม่เกี่ยวนะโอเค Il a de l'eau. Il a de l'eau. เขามีน้ำถ้าเป็นปฏิเสธก็คือ Il n'a pas d'eauI n'a pas d'eau เขาไม่มีน้ำนะคะใช้ de apostrophe เพราะว่า o นะคะที่แปลว่าน้ำเนี่ยขึ้นต้นด้วยสระนะคะ Je prends du sucre dans le café ฉันเนี่ยใส่น้ำตาลงไปในกาแฟของฉันถ้าเป็นรูปปฏิเสธนะคะเราก็จะพูดว่า Je ne prends pas de sucre dans le café Je ne prends pas de sucre dans le café ฉันเนี่ยไม่ใส่กับน้ำตาลลงไปในกาแฟนะคะก็จะใช้ de นะคะโดยที่ไม่สนใจเลยนะว่าเป็นคำนามเพศชายเพศหญิงหรือเป็นพหูพจน์เอกพจน์ไม่สนนะคะแค่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเอาลองไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะเพราะว่าจะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกับลักติกปฏิทิสนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของปริมาณนะคะการบอกปริมาณที่ชี้เฉพาะจอดจงเนี่ยจะบอกแบบไหนได้บ้างในภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคฟ้า